ไหนรู้จักตัวละครน้องปอมมิบ้างคะบอกเลยว่ามันน่ารักมากๆพอเป็นการ์ตูนชื่อดังและฮิตมากๆเลยค่ะตอนนี้แล้ววันนี้นะคะพี่แป้งจะมาสอนน้องๆรับหัวน้องปอมมิสุดน่ารักไม่มีไม่ได้แล้ว 2,500 ชิ้นเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะไปดูกันว่าต้องใช้พอยต์เท่าไหร่บ้างบอกแล้วว่าให้มายืนเก็บพอยต์ไว้เยอะเพราะมีแต่ของสวยๆมาทั้งนั้นเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะในการที่น้องจะได้หัวน้องปอมมิเนี่ยน้องจะต้องมีพอยต์ทั้งหมด 669,000 พอยต์นั่นเองค่ะมีน้องๆคนไหนได้แล้วก็คอมเมนต์บอกพี่แป้งด้วยนะพี่แป้งอยากรู้หากน้องยืนในแมปแล้วไม่มีใครขยับเลยนะคะเป็นเวลา30นาทีน้องจะได้พอยต์โบนัสเพิ่ม 20,000 พอยต์หากไม่ขยับเอง30นาทีเนี่ยน้องจะได้โบนัสพอยต์ 5,000 ค่ะสามารถดูได้นะคะว่าเรามีพอยต์เท่าไหร่ด้านขวามือบอกเลยของชิ้นนี้จะต้องมีแล้วเร่